คุณน่าจะเคยเห็นคลิปของเด็กผู้ชายคนนึงนะครับที่ถูกส่งลงสนามรูปร่างอ้วนท้วนน่ารักนะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือแคปชั่นหลังจากที่เขาได้ลงสนามแล้วครับมันจี๊ดจ๊าดเหลือเกินนะครับจนกลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนครับจะหุ่นโอ่งหรือหุ่นเหยือกก็ไม่ต้องเสือกนี่มันหุ่นกูนะครับน้องพิมพ์นะครับสุวรรณภัทรฟุ้งถือทรัพย์เด็กน้อยคนนี้นะวัย13ปีลงแคปชั่นนะแล้วก็ทำให้กลายเป็นไวรัลนะครับคนแชร์เป็นพันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปถึงหูของนักเตะทีมชาติไทยนะครับวันนี้นะครับกฤษฎาวงศ์แก้วสารฝันให้กับหนุ่มน้อยคนนี้ครับด้วยการพาเขาเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจด้วยการดูทีมชาติซ้อมแบบเกาะติดขอบสนามครับวันนี้ทำไมถึงได้มาดูอ่ะก็เบื้องต้นพอดีเมื่อคืนได้ช้างได้ทักหาครับตอนแรกเหมือนเขาแท็กไปหาน้องแล้วทีนี้ผมน้องไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่โรงเรียนไม่ได้ให้ใช้โทรศัพท์นานๆทีจะให้ใช้ทีครับทีนี้พอดีก็เลยได้ขอบคุณช้างแทนน้องทีนี้พอดีช่วงสายๆก็ช้างก็เลยทักหาว่าน้องอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมนู่นนี่นั่นก็เลยช้างก็เลยชวนมาก็ตอนแรกก็เห็นน้องไงก็เห็นไอ้ก๊อกมันแชร์ด้วยแล้วก็เข้าไปดูว่ามันก็มันก็อ้วนอ่ะน้องมันอ้วนเนี่ยคือแบบมันก็มีความตั้งใจของมันอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบมันก็ไม่เป็นอุปสรรคอ่ะต่อการเล่นฟุตซอลอะไรเงี้ยก็สามารถพัฒนากันได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเผื่อน้องมันขาดในด้านไหนอะไรเงี้ยก็อยากช่วยน้องมันก็เห็นเพื่ออาจจะน้องอาจจะอยากจะได้โอกาสอะไรเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเขาไงบ้างเจอพี่ช้างครั้งแรกดีใจครับดีใจตื่นเต้นปะตื่นเต้นครับคิดไหมว่าวันเราลงไปวันนั้นมันจะทำให้แบบคนรู้จักเราเยอะขึ้นไม่โค้ชสั่งว่าอะไรโค้ชสั่งอะไรตอนลงสั่งให้ไปพิงเป้าครับไปเป้าได้ไงต่อทำไมถึงให้น้องเล่นเป็นหน้าเป้าเขาเป็นคนที่มีทักษะในเรื่องของการเก็บบอลดีเบสิกบอลเขาดีครับก็แล้วก็บวกกับเซนส์ของการจ่ายบอลเขาค่อนข้างโอเคแล้วก็รูปร่างเขาใหญ่นี้เราก็วันที่เราไปแข่งเนี่ยเราซ้อมในส่วนของเล่นตัวเป้าไปแต่เขาก็ยังเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ทีนี้เขามีจุดเด่นคือการเก็บบอลเล่นฟุตซอลมากี่ปีแล้วลูก5ปีแล้วครับ5ปีแล้วเหรอปีนี้เท่าไหร่กี่ขวบ13กว่าครับ13แล้วน่าจะ7ขวบเลยเหรอครับโอ้อนาคตไปได้เลยนะก็ยินดีดีใจนะครับดีใจมากเลยก็น้องก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นตั้งแต่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันเนี้ยครูจะพาไปดูทีมชาติไทยซ้อมชุด4เกมพอดีพี่ช้างทักมาบอกว่าให้รบกวนอาจารย์พาน้องๆมาสัมผัสบรรยากาศมาได้ซึมซับบรรยากาศการซ้อมทีมชาติแล้วก็มารู้จักกับพี่ๆทีมชาติพอดีว่าพี่ๆทีมชาติหลายคนเขาอยากเจอมีใครเป็นไอดอลมูฮัมหมัดครับชอบมูฮัมหมัดเหรอเจอยังเจอแล้วเจอแล้วเหรอคิดว่ามันอาจจะเป็นความฝันของน้องด้วยแล้วเหมือนผมตอนในเด็กก็อยากเป็นแบบนั้นก็ได้ครับเราก็ไม่รู้ว่าน้องพิมพ์นะโตขึ้นไปจะกลายเป็นนักฟุตซอลอาชีพหรือว่าติดทีมชาติได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็น1วันดีๆสำหรับเด็กชายคนหนึ่งที่โพสต์ไปแบบไม่ได้คิดว่ามันจะโด่งดังหรือมันจะอะไรครับกลายเป็นสร้างแรงบันดาลใจได้มาเจอไอดอลหลายคนเลยครับได้เกาะติดทีมชาติไทยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องพิมพ์ด้วยนะฮะในการเติบโตขึ้นมาสู่วงการฟุตซอลของเราครับ